่ะคุณผู้ชมตอนนี้หนูจ๋าอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะแล้วตื่นเช้ามาแบบนี้นะคะก็มานั่งที่สวนที่รีสอร์ทที่หนูจ๋าพักเนี่ยค่ะที่นี่นะคะมีชื่อว่าเดิมบางวิลล่าค่ะสนับสนุนการเดินทางโดยสิงห์ไลท์บีอิ่งอร่อยมีประโยชน์จนคุณรู้สึกได้คือมองมาเนี่ยก็เห็นแล้วว่าอุ๊ยทำไมมีสีสันเยอะแยะมากมายหมดเลยจริงๆมันเป็นกิมมิคของที่นี่ค่ะเขาต้องการจะให้ที่พักนี่นะคะแตกต่างกันด้วยสีสันแม้แต่ชื่อห้องพักเองนะคะก็ยังมีชื่อที่ต่างกันออกไปค่ะเขาจะตั้งแต่ละห้องนั้นน่ะขึ้นต้นด้วยคําว่าม้าค่ะอย่างเช่นยกตัวอย่างห้องสีเขียวเนี่ยก็จะเป็นมะนาวค่ะห้องสีม่วงเนี่ยก็จะเป็นมะม่วงส่วนห้องสีเหลืองอ่อนนวลเนี่ยก็จะเป็นมะปรางค่ะและที่สําคัญนะห้องที่บอกว่าอยู่ริมน้ําเนี่ยจะบอกว่าโรแมนติกมากๆค่ะเพราะว่าเป็นห้องที่แบบใกล้ชิดธรรมชาติมากตื่นเช้ามาเนี่ยเราก็จะเห็นแม่น้ำท่าจีนที่อยู่ข้างๆตรงนี้เนี่ยค่ะวันนี้หนูจะก็หาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินทางในจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันจะพาคุณผู้ชมค่ะไปเสพบรรยากาศเก่าๆไปเสพกลิ่นโคลนธรรมชาติแล้วก็จะพาผู้ชมค่ะไปดูสัตว์ที่เรียกว่าเป็นสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดน่าจะเรียกด้วยที่สุดของประเทศก็ได้นะคะแต่เขาอยู่ที่นี่ค่ะจังหวัดสุพรรณบุรีฉันไปเลยไหมช้าแล้วไปค่ะเฮ้ยลืมEverybody's talking at me I don't hear words they're saying Only the echoes of my mind เอาละค่ะคุณผู้ชมตอนนี้หนูจ๋าก็อยู่อีกหนึ่งตลาดนะคะเป็นตลาดที่บอกว่าถ้ามาจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วเนี่ยไม่มาที่นี่นะเขาบอกว่าถือว่ามาไม่ถึงค่ะที่นี่ก็คือตลาดสามชุกค่ะเป็นตลาดที่อายุกว่าร้อยกว่าปีแล้วเมื่อสมัยก่อนนะคะตลาดแห่งนี้เนี่ยเขาก็ทำการค้ากันค่ะมีตึกรามบ้านช่องสองฝั่งทางที่เราเดินเนี่ยให้เราได้เห็นความโบราณความเก่าแก่ความคลาสสิกมีกลิ่นอายของสมัยก่อนเมื่อแบบร้อยปีที่แล้วอย่างเงี้ยค่ะคุณผู้ชมคะที่เราเห็นตรงนี้นะคะเป็นโมเดลการจำลองตลาดสามชุกไม่น่าเชื่อมันจะใหญ่ขนาดนี้แต่ว่ามันจะมีประวัติเรื่องราวค่ะอยู่ทางฝั่งนี้ค่ะตลาดแห่งนี้นะคะมีมาตั้งแต่รัชกาลที่5แล้วต่อมานะคะเมื่อจนถึงรัชกาลที่8เนี่ยท่านก็ได้เปลี่ยนชื่อใหม่ค่ะจากอำเภอนางหลวงนะคะก็เป็นอำเภอสามชุกแล้วก็เป็นที่มาของที่นี่ค่ะและนี่ก็เป็นเหมือนกับเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นการค้าในสมัยก่อนว่าสมัยก่อนเนี่ยเขามีการค้าขายยังไงบ้างคือที่นี่เนี่ยเป็นเหมือนแหล่งรวมการค้าขนาดใหญ่สมัยก่อนก็จะมีชาวมอญชาวจีนแล้วก็ชาวไทยนี่แหละค่ะมาทำการค้ากันที่นี่แล้วก็จะเป็นตลาดที่ใหญ่ที่หนึ่งในริมแม่น้ำท่าจีนค่ะคุณผู้ชมคะนี่เป็นตู้เย็นโบราณค่ะเขาบอกว่าตู้เย็นนี้นะคะได้มาจากร้านริมงวดกี่มอมให้ค่ะคือเป็นตู้เย็นที่ใช้น้ำมันก๊าซในการแช่เย็นโหคลาสสิกมากนี่เขาก็ห้ามเปิดนี่ก็จะเป็นข้าวของเครื่องใช้ของเจ้าของบ้านที่เขามอบให้ที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์แล้วก็ให้คนที่มาท่องเที่ยวได้เรียนรู้จะบอกว่าพื้นเนี่ยเขาปูเป็นกระเบื้องโบราณลายสวยมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมห้องนี้เป็นห้องของขุนจำนงค่ะหรือว่านายอากรจปาศรีเป็นเจ้าของบ้านที่นี่คือเป็นห้องของท่านเองค่ะนี่เป็นสวิตช์ไฟโบราณค่ะแล้วยังใช้งานได้อยู่เลยค่ะคือบ้านหลังนี้นะคะมีอายุ98ปีค่ะคือตั้งแต่ตลาดเริ่มเกิดขึ้นมาบ้านหลังนี้ก็เริ่มปลูกแล้วก็เกิดขึ้นมาพร้อมตลาดแล้วค่ะยังปลาสลิดไม่เคยเห็นค่ะแต่ว่าเดี๋ยวลองชิมขอชิมได้นะคะเป็นชิมปลาร้อยถึงร้อยครับเป็นกิโลมันไม่มันนะคะเพราะว่าอย่างที่เรากินจะเป็นกุนเชียงหมูใช่ไหมปลาล้วนอ่ะอย่างนี้เขาบอกค่ะเป็นเนื้อปลาล้วนแล้วมันรู้สึกว่ามันเป็นเนื้อ
เนื้อจริงๆอะค่ะที่เรากินเข้าไปอร่อยอะบอกว่าเมื่อกี้กินน้ำพริกเผาปลาย่างไปอะค่ะคือกินเข้าไปแล้วเนี่ยมันเราได้กลิ่นหอมของปลาที่เขาย่างอะค่ะมันอยู่ในปากของเราแล้วอีกชิ้นหนึ่งที่หนูจะกินก็คือพริกเผาแมงดาคือกลิ่นแมงดามันแบบตอนนี้อยู่ทั่วปากเลยค่ะก็จริงชอบกินทุกอย่างแต่ปลาไม่ค่อยชอบแต่ขอปลาอันนึงค่ะได้ครับเอาแบบนี้เอาแบบนี้ที่กินไปค่ะได้เอาจะไปกินกับข้าวจริงๆไม่ชอบกินปลาเลยค่ะคือให้ครับไม่คิดตังค์ให้เลยค่ะอุ้ยขอบคุณมากค่ะเลือกมันได้เลยอัดใส่ถุงขอบคุณมากค่ะขอแมงดาได้ไหมคะเอาอันเดียวพอค่ะอันเดียวเขาบอกว่าทุกอย่างที่เขาทำในเนี้ยค่ะเขาทำเองหมดเลยอร่อยมากคือจริงๆเราได้ของฟรีไงขอกินอีกคำหนึ่งนะใครบอกไม่ชอบล่ะผักสุกนุ่มสุกนี่นะพี่เผามีพี่ปองก็รับทุกอย่างขอบคุณมากค่ะอย่าบองไม่มีจ้ะรายการอะไรครับอร่อยใหญ่เท่าหน้าเลยอะใหญ่มากแล้วกินยังไงอะคะหั่นค่ะหั่นเลยนะคะโหเสร็จแล้วค่ะนี่เป็นน้ำจรวดค่ะคือจำได้ว่าตอนหนูจะอายุประถมอะค่ะก็จะเห็นเป็นรถเข็นขายน้ำหน้าโรงเรียนขายดีมากเมื่อกี้เดินมาตลอดทั้งทางก็จะเห็นว่าของที่เขาขายราคาแบบราคาถูกมากแล้วก็ซื้อได้ไม่แพงจนแบบโอ้ยจับต้องไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะถ้ามาเที่ยวก็น่าขอบคุณค่ะก็น่าจะได้ของอะไรกลับไปเยอะเหมือนกันนะคะกินน้ำก่อนเพราะว่าเมื่อกี้ชิมเยอะไปหน่อยค่ะชิมไปหลายร้านเลยแล้วเราก็ยังจะตั้งมั่นต่อไปว่าเราจะชิมทั้งตลาดขนาดนั้นเลยเหรอในปีพุทธศักราช2552ที่ผ่านมานี่แหละค่ะได้รางวัลยูเนสโกเขาเป็นตลาดที่ได้ประสบความสำเร็จในการฟื้นฟูตลาดที่เสื่อมโทรมอะค่ะให้กลับมาคงดีดังเดิมคือเขายังคงความเป็นคลาสสิกความโบราณที่มีมากว่าร้อยกว่าปีได้ยังคงสภาพสมบูรณ์มากๆเอาเป็นว่าเราเดินเที่ยวตลาดกันจนแบบอิ่มหนำสำราญมาแล้วเดินกันจนแบบว่าเห็นอะไรหลายอย่างในตลาดนี้ไปแล้วเดี๋ยวต่อจากนี้ค่ะหนูจะพาเพื่อนๆนะคะไปเสพกินโคนธรรมชาติค่ะเรามาเสพของโบราณที่นี่แล้วเสพบรรยากาศวินเทจแล้วเป็นแบบนี้แล้วถ้าไปเสพโคนธรรมชาติจะเป็นยังไงไป